ถ้าเทคนิคง่ายๆลดไว5กิโลใน1เดือนโลคาร์บคือแป้งต่ำ HF คือ High Fat ไขมันดีสูงไม่ใช่ว่ากินไขมันอะไรก็ได้อาหารที่กระตุ้นอินซูลินสูงก็คืออาหารที่มีแป้งไม่ว่าแป้งนั้นจะเป็นแป้งชั้นดีแค่ไหนสวัสดีครับผมมาท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ30สูตรลัดผอมโคตรไวนะครับอายุยืนยาววันนี้เราจะคุยกันในสูตรลัดที่2ในหนังสือเล่มนี้นะครับเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับหนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด30บท30สูตรลัดซึ่งสูตรลัดแต่ละสูตรเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยแล้วก็มีเทคนิคให้ท่านทำตามเรียงกันไปทั้งสิ้น30วันนะฮะอันนี้เป็นวันที่2นะครับคลิปต่างๆเนี่ยเราก็จะออกตามมาท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้ในวันแรกนะครับอันนี้เป็นวันที่2นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าทุกบทสำคัญโคตรๆนะฮะเราจะมี30วัน30บทตามหนังสือเล่มนี้เลยนะฮะอันนี้สำคัญมากๆนะครับถ้าใครมีหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับผมแนะนำนะครับให้ท่านหยิบขึ้นมาอ่านแล้วก็อ่านไปพร้อมกันนะครับใครยังไม่มีนะครับท่านสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่า Shopee Lazada TikTok นะครับมีหมดทุกที่นะครับและยังไม่พอนะครับ C1B2S 9in ร้านหนังสือชั้นนำมีหมดทุกที่เช่นกันนะครับท่านสามารถหาซื้อได้หรือถ้าไม่มีท่านสามารถถ่ายรูปนี้นะครับแล้วก็ไปบอกที่ร้านขายบอกว่าอยากได้เล่มนี้นะฮะเพื่อจะได้ผอมอย่างรวดเร็วแล้วก็สุขภาพโคตรดีอายุยืนยาวนั่นเองนะครับวันนี้ในหัวข้อที่2ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5เทคนิคง่ายๆลดไว5กิโลใน1เดือนด้วยการใช้เทคนิค LCHF นั่นเองครับหรือที่เรียกว่า Low Carb High Fat Diet นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วพิมพ์มาครับ111นะฮะ111เราจะได้ไปลุยกันนะครับว่า5ทริคง่ายๆในวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะสำคัญแบบสุดๆเลยนะครับต้องบอกเลยครับอันดับแรกเนี่ยคำว่า LCHF นะครับผมต้องอธิบายให้ฟังก่อน LCHF ย่อมาจาก Low Carb คือแป้งต่ำ HF คือ High Fat ก็คือไขมันดีสูงแต่ต้องเป็นไขมันดีสูงนะครับไม่ใช่ว่ากินไขมันอะไรก็ได้เพราะมีคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าโหกินของทอดก็ได้กินอะไรก็ได้บอกผิดเลยนะฮะถ้าจะกินอย่างนั้นก็ต้องเรียนหนังสือใหม่เลยล่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้น5ทริคง่ายๆนะครับผมบอกเลยว่าท่านเรียนรู้ไปทีละทริคทีละเทคนิคนะครับทำตามได้ทันทีสำหรับทริคแรกนะครับโคตรง่ายให้ทานผักใบเขียวก่อนมื้ออาหารต้องเป็นผักใบเขียวนะครับเพราะอะไรผักใบเขียวเป็นผักที่แป้งต่ำมีวิตามินสูงมีกากใยสูงนะครับแต่แทบไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่เกิดการกระตุ้นอินซูลินในร่างกายดังนั้นจะทำให้เราอิ่มน้ำตาลไม่กระชากจะทำให้อาหารกระเพาะของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกากใยที่สมบูรณ์แบบนะครับอย่างน้อย1ใน3ถึงครึ่งของกระเพาะเนี่ยคือโอเคเลยนะครับสลัดผัก1จานใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวนะครับเติมมะเขือเทศลงไปนะครับอาจจะใส่ชีสลงไปนิดหน่อยได้นะครับน้ำสลัดที่ไม่หวานหรือน้ำสลัดน้ำตาลต่ำเล็กน้อยใส่ลงไปนะครับถ้าเกิดใครบอกโหมันฝืดคอเหลือเกินไข่ต้มสัก2ฟองใส่ลงไปได้นะฮะคือผักเนี่ยต้องบอกงี้ฮะผักเนี่ยมันมีผักแป้งต่ำและแป้งสูงในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้แล้วแล้วก็แบ่งไว้ให้ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับคือผักแป้งต่ำเนี่ยคือผักที่เหมาะสำหรับการลดน้ำหนักผักแป้งสูงถามว่าดีไหมดีแต่เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งหรือออกกำลังกายหนักๆถ้าท่านออกกำลังกายก็ไม่หนักเวทก็ไม่เล่นผักแป้งสูงเนี่ยเช่นหัวเผือกหัวมันอะไรต่างๆเนี่ยน้อยเข้าไว้จะดีนะครับดังนั้นแนะนำให้กินผักแป้งต่ำมีอะไรบ้างนะครับก็มีพวกผักใบเขียวต่างๆผักใบผักบุ้งผักกาดผักกระเฉดนะครับผักคะน้าอย่างฮะเป็นผักใบอ่ะนะฮะแบบนี้จัดเลยกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ต้องนับแคลอรี่เลยนะครับแล้วก็ดื่มพร้อมน้ำดื่ม 1-2 แก้วก่อนมื้ออาหารประมาณ15นาทีเทคนิคแค่นี้เองหรือจะดื่มน้ำดื่มบวกแอปเปิ้ลไซเดอร์วินิก้า1ช้อนชาน้ำ1แก้วจิบดื่มก่อนมื้ออาหาร15นาทีหรือทานพร้อมผักใบเขียวแป้งต่ำเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านสวิงน้อยน้ำตาลในเลือดสวิงน้อยแล้วดียังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำตาลในเลือดมันสวิงน้อยสวิงต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายของท่านจะมีภาวะดื้ออินซูลินที่น้อยลงภาวะดื้ออินซูลินนำไปสู่ระบบเผาผลาญที่พังนำไปสู่ร่างกายที่ไม่สามารถเผาผลาญไขมันได้นำไปสู่ภาวะที่ร่างกายจะเป็นเบาหวานดังนั้นถ้าเราทำให้ภาวะน้ำตาลไม่สวิงร่างกายของเราจะตอบสนองต่อการใช้อินซูลินได้ดีมากซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะไปส่งผลให้ท่านหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตรอดพ้นจากการเป็นเบาหวานไขมันความดันโรคหลอดเลือดตีบตันทั้งหมดเลยมันง่ายแค่นี้จริงๆอันนี้ก็ข้อแรกแบบง่ายๆนะครับข้อที่2นะฮะข้อที่2อันนี้สำคัญโคตรๆนะฮะในหนังสือเล่มนี้เขียนข้อที่2ว่าให้เลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันดีแทรก
โหเป็นไงโคตรย้อนแย้งแต่โคตรผอมนักเรียนผมเป็นพันๆคนผอมเพราะข้อนี้กินเนื้อสัตว์ที่มันมีมันแทรกนิดหน่อยนะไม่ได้ให้ไปกินหมู3ชั้นคืนนี้ครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาหารอะไรที่กระตุ้นอินซูลินให้กระชากและอาหารอะไรที่ไม่กระตุ้นอินซูลินอาหารที่ไม่กระตุ้นอินซูลินถ้าท่านทานเยอะมันก็มีผลต่อระดับเลือดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำระบบเผาผลาญท่านก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าท่านกินอาหารที่กระตุ้นอินซูลินสูงระบบเผาผลาญท่านจะมีปัญหาอาหารที่กระตุ้นอินซูลินสูงก็คืออาหารที่มีแป้งไม่ว่าแป้งนั้นจะเป็นแป้งชั้นดีแค่ไหนเพราะนั้นก็ต้องทานน้อยลงหน่อยถ้าอยากลดน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นข้าวหัวเผือกหัวมันต้องลดลงหรือผลไม้ก็ต้องลดลงแต่ถ้าเกิดท่านกินไขมันโดยเฉพาะไขมันดีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin olive oil น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไขมันดีจากอะโวคาโดไขมันดีจากถั่วเปลือกแข็งแอลมอนด์พิสตาชิโอวอลนัทแบบนี้จะกระตุ้นอินซูลินต่ำมากจนแทบไม่กระตุ้นหรือไขมันจากเนื้อสัตว์ก็กระตุ้นอินซูลินต่ำมากมีการทดลองชัดเจนครับเอาสะโพกไก่มาเทียบกับอกไก่เนี่ยสะโพกไก่เนี่ยกระตุ้นอินซูลินน้อยกว่าอกไก่ดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยนะฮะจัดแต่สะโพกไก่ติดหนังนิดๆตลอดโอ้โหทั้งจุยซี่ทั้งอร่อยทั้งผอมอกไก่เนี่ยนานๆกินทีมันแห้งกระเดือกไม่ค่อยลงนะฮะแถมจะผอมหรือเปล่าก็บอกยากนะฮะแต่กินสะโพกไก่เนี่ยผมก็กินมาตั้งนานแล้วฮะมันก็น้ำหนักไม่ขึ้นสักทีไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันหยอกหยอกในหนังสือเล่มนี้จะอธิบายชัดเจนนะฮะว่าทำไมเนื้อสัตว์ที่มีไขมันดีแทรกจะกระตุ้นอินซูลินต่ำกว่าเนื้อสัตว์ที่เป็นแบบแห้งๆเช่นอกไก่เพราะนั้นแนะนำสะโพกไก่มากกว่าอกไก่ส่วนตัวนะครับแล้วมันก็ดีจริงๆนะครับโดยเทคนิคการทานแบบนี้หนึ่งคืออาหารที่มีไขมันดีแทรกไขมันจากธรรมชาติจะทำให้ HDL เราขึ้นคือไขมันดีแล้วก็ทำให้เราอิ่มอาหารอร่อยมีความตอบสนองต่อความสุขให้ท่านสังเกตท่านกินสะโพกไก่ท่านจะอร่อยอิ่มมีความสุขท่านกินอกไก่ท่านจะอิ่มแต่รู้สึกจะงืดๆนิดนึงมันไม่ค่อยมีความสุขเพราะมันไม่มีไขมันอาหารที่ทำให้เรามีความสุขคือไขมันกับน้ำตาลแต่ถ้าเป็นไขมันดีสุขภาพท่านจะดีถ้าเป็นน้ำตาลท่านจะแย่ดังนั้นให้เลือกไขมันดีก็คือจากเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่มีไขมันดีแทรกเล็กน้อยเนื้อหมูที่มีไขมันดีเนื้อหมูคุโรบุตะนะครับเนื้อวัวที่มีไขมันแทรกเล็กน้อยนะครับเป็นเนื้อสันนอกก็ได้นะครับเนื้อส่วนที่มีไขมันเล็กน้อยก็ได้อกไก่ก็เปลี่ยนเป็นสะโพกไก่แบบนี้ก็ได้เช่นกันปลาก็แนะนำเป็นปลาพวกทะเลน้ำลึกน้ำเย็นพวกนี้นะครับจะมีโอเมก้า3สูงเพราะว่าปลาเขาต้องสร้างไขมันมาปลาน้ำจืดไม่ค่อยมีโอเมก้า3ถึงจะมีไขมันพวกปลาดุกปลาสวายมีไขมันดีไหมมีแต่ว่าโอเมก้า3ต่ำไม่เหมือนพวกปลาที่อยู่ในทะเลลึกหรือปลาน้ำเย็นนะครับเช่นพวกกลุ่มปลาแซลมอนปลาซาดีนแบบนี้โอเมก้า3จะดีกว่าก็แนะนำนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3ใช้ไขมันดีในการปรุงอาหารต้องบอกงี้ก่อนฮะว่าไขมันดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะต้องเป็นพวกสกัดเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันมะกอกสกัดเย็นนะครับ extra virgin olive oil น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับหรือถ้าเป็นน้ำมันธรรมชาติก็น้ำมันหมูได้บ้างนะครับน้ำมันอะโวคาโดสกัดเย็นก็ได้เช่นกันนะครับให้เน้นในการปรุงอาหารที่ใช้ไฟไม่รุนแรงมากเกินไปนะเพราะว่าน้ำมันสกัดเย็นเนี่ยเวลาเจอไฟแรงเกิน180องศาเนี่ยนะครับอุณหภูมิที่สูงเกิน180องศาโดยเฉพาะเวลาเจอพวกน้ำมันมะกอก extra virgin เนี่ยมันจะทำให้เกิดควันฮะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ควันคุ้งเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีสารที่ไม่ดีออกมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรากินน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะน้ำมันมะกอก extra virgin นะไม่แนะนำให้กินน้ำมันมะกอกแบบ lightนะฮะแบบที่แบบเอาไว้ทอดได้ไม่ใช่ต้องเป็นน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin พวกนี้นะครับแนะนำให้กินกับสลัดนะครับหรือว่าคลุกหรือว่าใช้อุณหภูมิไม่เกิน180องศาแบบนี้จะดีต่อร่างกายนั่นเองนะครับเพราะว่าไขมันดีโดยเฉพาะน้ำมันที่ดีเนี่ยจะช่วยนะครับในการเพิ่ม HDL คือไขมันดีในร่างกายเขาจะทำให้ไขมันเลวหรือคอเลสเตอรอลของร่างกายเนี่ยโดนดันออกไปแล้วก็ทำให้เรามีสุขภาพที่ดีหลอดเลือดเรายืดหยุ่นได้ดีนั่นเองนะโอเคครับก่อนไปข้อที่4นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับใครก็ตามที่สนใจอยากจะลดน้ำหนักสัก10กิโล15กิโล20กิโลนะครับภายใน 3-6 เดือนนะฮะแล้วก็หุ่นดีไปตลอดชีวิตนะครับผมมีคลาสเรียนมาแนะนำนะฮะไม่ว่าจะเป็น Healthy Ketogenic Diet การทานคีโตให้ทั้งสุขภาพดีหุ่นดีกันไปตลอดชีวิตแบบถูกต้องและไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมมากมายท่านเรียนปุ๊บชีวิตท่านจะห่างไกลจากอาหารเสริมลดความอ้วนไปตลอดชีวิตนี่คือ Healthy Ketogenic Dietอันดับที่2 Metabolic Flexibility ปรับระบบเผาผลาญให้ยืดหยุ่นนะครับเรียนแล้วระบบเผาผลาญท่านจะแบบโอ้โหดีแบบโคตรๆนะครับโรคเรื้อรังต่างๆเนี่ยนะฮะจะลดลงยาที่ท่านทานเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่านักเรียนหลายพันคนนะครับที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับตอนนี้หยุดยาผมว่าเกิน 80% แล้วและนอกนั้นก็ลดยาได้ดีมากๆนะครับคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคที่เขาเรียกว่าปรับ
ร่างกายของท่านไปทีละนิดโดยไม่หักโหมนะครับการเรียนก็เป็นการเรียนออนไลน์เรียนได้ตลอดเวลาเรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตนะครับคลาสที่3ก็ใครทำ IF อันนี้แนะนำ Healthy IF Master Class นะครับอันนี้ดีแบบสุดๆมี28วันให้ทำตามเรียงกันไปเลยนะครับก็จะทำให้ท่านหุ่นดีสุขภาพดีขยับลดน้ำหนักสัก10กิโลแล้วมีสุขภาพดีด้วยมีระบบเผาผลาญดีด้วยอยากย้อนวัยด้วยก็แนะนำคลาสเรียนนี้นั่นเองนะครับท่านสามารถแอดไปที่ไลน์ @ Dr. Top Store ได้เลยนะครับแอดไปที่ไลน์ @ดร. Top Store ได้เลยแล้วถ้าซื้อทุกคลาสรวมกันเนี่ยส่วนลดพิเศษกว่า 80% และของแถมแบบจุกๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับไปต่อกันข้อที่4ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ444ครับสำหรับข้อที่4นะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยถ้าท่านอยากลดน้ำหนักข้อนี้ท่านต้องทำได้นะครับแล้วต้องจริงจังกับมันด้วยนั่นคือการงดน้ำตาลและลดแป้งผมใช้คำว่างดเลยนะคือต้องบอกงี้ฮะว่าในนี้จะอธิบายเทคนิคไว้ให้หมดแล้วแบบรายละเอียดผมจะพูดอธิบายให้คร่าวๆแล้วกันสำหรับเรื่องของการงดน้ำตาลเนี่ยเพราะอะไรคือมีการแนะนำนะครับมาว่าการทานน้ำตาลไม่ควรเกิน6ช้อนชาต่อวันเราก็เลยคิดว่าเรากินอาหารอะไรก็ได้แต่เติมน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาผมบอกเลยว่าผิดเพราะอะไรเพราะว่าในอาหารต่างๆเนี่ยมีน้ำตาลแฝงอยู่แล้วนะครับเช่นถ้าท่านทานชานมไข่มุกท่านก็ได้น้ำตาลไปแล้ว20ช้อนชาท่านทานไอติมท่านก็ได้น้ำตาลไปแล้วสัก10ช้อนชาท่านทานน้ำหวานท่านทานน้ำส้มคั้นก็ได้น้ำตาลไปแล้ว 6-8 ช้อนชานี่ครับยังไม่ทันเติมท่านก็ได้แล้วเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องรู้จักการเลือกและจำกัดน้ำตาลซึ่งในหนังสือเล่มนี้บอกไว้ให้หมดแล้วนั่นเองนะครับเขียนไว้ให้แล้วนะฮะท่านก็ไปซื้อมาอ่านแล้วกันนะครับเล่มนึง300บาทท่านไม่ต้องกลัวผมรวยนะฮะผมได้30บาทไม่เกินนี้นะฮะอยากให้อ่านกันจริงๆพุ่งโตมันดีนะครับท่านสามารถกดลิงก์ใต้คลิปเนี่ยตามไปซื้อได้เลยนะครับหรือว่าไปซื้อที่ร้าน C1 B2S ในอินได้หมดเลยทุกสาขาคือคราวนี้เนี่ยการงดน้ำตาลคืองดจริงๆส่วนแป้งให้ลดลงครึ่งหนึ่งนะครับลดลงยังไงลดลงอย่างนี้ครับ1คือให้กินแป้งท้ายสุดของมื้ออาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นเส้นไม่ว่าจะเป็นหัวเผือกของมันแล้วลดปริมาณลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับในเดือนแรกแล้วเดือนที่2ก็ลดลงไปอีกมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทานเนื้อสัตว์นะครับทานไข่ทานเห็ดทานผักให้เยอะๆกินกับข้าวเยอะๆอ่ะกินกับข้าวถ้ากินกับเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนมองหน้าเลยเฮ้ยทำไมกินแต่กับว่าไม่กินข้าวก็บอกเลยว่าอ๋อคุณหมอท็อปบอกมาให้จะได้ลดความอ้วนได้ผิวๆต้องกินกับข้าวเยอะๆแล้วก็กินข้าวน้อยๆซึ่งจริงผมบอกเลยนะคุณดีตลอดชีวิตแน่นอนคราวนี้เรื่องของสารทดแทนความหวานนะครับก็มีคนถามมาเยอะว่าดีไหมนะฮะในเล่มนี้ก็จะเขียนรายละเอียดไว้ให้นะครับว่าดีไม่ดีเอาคร่าวๆแล้วกันว่าถ้าสำหรับสารทดแทนความหวานเอาเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับกระตุ้นอินซูลินกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่กระตุ้นอินซูลินซึ่งกลุ่มที่กระตุ้นอินซูลินเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นพวกที่อยู่ใน 0% ที่อยู่ที่เราดื่มทั้งหลายอ่ะที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายอ่ะนะฮะพวก 0% น้ำตาลอะไรพวกนี้น้ำตาลซูคราโลสพวกนี้มันจะกระตุ้นอินซูลินแอสปาร์ตัมอย่างเงี้ยมันจะกระตุ้นอินซูลินกินไปเหมือนกินน้ำตาลเลยไม่ดีก็พยายามน้อยเข้าไว้หรือถ้าจะกินจริงๆก็กินในมื้ออาหารอีกกลุ่มนึงมีอยู่5ตัวหลักๆนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่านั้นและน้อยกว่านั้นแต่ไม่ต้องซีเรียสจำ5ตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเวียหล่อหางกล้วยอิริทิออลอินูลินและอะลูโรส5ตัวนี้นะครับกระตุ้นอินซูลินไหมจริงๆแล้วในวิจัยบอกว่ากระตุ้นเล็กน้อยน้อยมากๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น5ตัวนี้ต้องบริสุทธิ์แล้วดีจริงๆแล้วผมบอกตามตรงนะฮะที่ขายในประเทศไทยเนี่ยเอาแบบบริสุทธิ์จ๋าๆเลยไม่ปลอมปนเลยไม่ปนนู่นไม่ปนนี่เนี่ยมีไม่มากผมใช้คำว่ามีไม่มากนะฮะเพราะนั้นมีโอกาสที่มันจะกระตุ้นอินซูลินได้ง่ายแล้วทำให้ท่านเนี่ยติดหวานโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นสำหรับสารทดแทนความหวานในช่วงแรกสามารถนำมาทดแทนน้ำตาลได้แล้วถ้าเป็นไปได้ให้กินในมื้ออาหารเท่านั้นและถ้าดีที่สุดคือให้ลดจนไม่ต้องเติมนี่คือดีที่สุดนะอันนี้สำหรับข้อที่4สำหรับข้อที่5ครับนั่นคือเครื่องดื่มผมแนะนำว่าให้ทุกคนทำ IF อยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติถ้าท่านอยากสุขภาพดีหุ่นดีท่านไม่ควรทานเกิน3มื้อต่อวันถ้าให้ดี2มื้อต่อวันท่านจะผอมหุ่นดีตลอดชีวิตถ้า1มื้อต่อวันท่านจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะออโตไฟจี้ได้ซึ่งอันนี้ดีมากๆเห็นไหมครับในพระพุทธศาสนานะครับสำหรับพระธุดงค์พระที่แบบเคร่งใช่ไหมครับท่านดูครับว่าแต่ละรูปเนี่ยกินฉันวันละ1มื้อนะครับแล้วก็เดินธุดงค์นะครับผมจะให้ดูเลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านผมว่าท่านรู้เรื่องพวกนี้มานานมากแล้วแล้วก็ทำให้พระสงฆ์ต่างๆเนี่ยมีสุขภาพดีอายุยืนยาวในอดีตการอย่างไรหลังเที่ยงไม่ทานแล้วทาน 1-2 มื้อไม่เกินนี้นะครับแล้วก็เดินเท้าเปล่าทำเอิร์ธติ้งโดนแดดอ่อนๆบินทบาทตอนเช้านะครับนี่คือการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดทำให้อายุยืนยาวลดไขมันระบบเผาผลาญดีนะครับทำตามแบบนี้เลยสุขภาพดีแน่นอนนะครับแต่ต้องทำตามแบบพระธุดงค์นะครับถ้าสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดปกติเนี่ยพระสงฆ์ต้องบอกตามตรงว่าญาติโยมเนี่ยคิดดีทำดีครับถวายแต่ของที่อร่อยของที่ดีกลัวท่านฉันไม่อร่อยแต่ว่ามันหวานเหลือเกินมันแบบ
สารแต่ละอย่างกินเข้าไปเนี่ยเบาหวานเยอะมากนะฮะมีหลายรูปเลยผมต้องทำผ่าตัดเส้นฟอกไตให้เพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันทำลายร่างกายเหลือเกินนะครับเพราะนั้นเวลาเราจะตักบาตรเราก็เลือกดีๆนะโอเคนะครับเพราะนั้นมาต่อข้อที่5ฮะพูดไปเรื่องนู่นเลยข้อที่5คือการดื่มน้ำเปล่าน้ำแร่ชาสมุนไพรแทนเครื่องดื่มรสหวานอย่างที่ผมบอกเนี่ยให้จำกัดแป้งและน้ำตาลสารทดแทนความหวานก็ไม่เอาดังนั้นเราดื่มน้ำอะไรอ่ะคือระหว่างมื้อเนี่ยบางทีเราหิวเราก็จิบน้ำดื่มเนี่ยอย่างผมจิบน้ำดื่มสอนผมจิบตลอดบางคนถามเอ๊ะอันนี้อะไรนี่ไงฮะนี่ชาฟู่เซียนนะฮะเอาจิบดื่มได้ทั้งวันทำไมชาฟู่เซียนจิบดื่มได้ทั้งวันเขาไม่มีคาเฟอีนครับเป็นชาใบหม่อนนะครับแล้วก็ขับโซเดียมด้วยทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายด้วยนะครับเรื่องของเสมหะเนี่ยเขามีเปลือกส้มอยู่เปลือกส้มจีนพวกนี้มันจะละลายเสมหะได้ดีนะครับผู้เริ่มสูงอายุไอบ่อยๆโอ้โหตัวนี้จิบดื่มทั้งวันพริ้วนะครับแล้วก็คุมอาหารได้ดีด้วยมันคุมหิวได้ดีอ่ะท่านลองจิบดื่มแล้วกันจิบดื่มได้จนนอนหลับอ่ะนะฮะแล้วถ้าช่วยนอนหลับดีด้วยผ่อนคลายมากๆนะครับก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นกาแฟดำกับชาเขียวบ่ายสามต้องหยุดหลังบ่ายสามเนี่ยไม่เอาเพราะเขามีคาเฟอีนเดี๋ยวนอนหลับไม่ดีโอเคป่ะส่วนน้ำเปล่าดื่มได้ทั้งวันน้ำผสมแอปเปิลไซเดอร์วินิก้าจิบดื่มได้ทั้งวันแต่ระวังเรื่องฟันสึกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ5เทคนิคนะครับ5เทคนิคง่ายๆนะครับคราวนี้เดี๋ยวอันนี้มีแถมให้นิดนึงนะครับในทุกๆบทของเล่มนี้นะเล่มนี้มี30บทถูกป่ะทุกๆบทจะมีคำถามที่น่าสนใจ5ข้อที่คนส่วนใหญ่พลาดไปซึ่งผมเอามาใส่ไว้แปลว่าในหนังสือเล่มนี้30บทเนี่ยจะมีอยู่150คำถามคำตอบที่เขาเรียกว่า FAQ Frequency Asked Question นะครับซึ่งดีมากๆเดี๋ยวมาดู5ข้อนี้มีอะไรบ้างนะ5ข้อนี้เห็นไหมปึ๊บๆๆๆแล้วยังไม่พอนี่เห็นไหมมี QR Code ให้กดไปดูเรื่องของคลิปต่างๆด้วยเจ๋งโคตรๆนะฮะอ่ะข้อแรกเลยทำไมต้องทานผักใบเขียวเยอะๆตอนเริ่มมื้อคะเออนั่นสิทำไมผักใบเขียวเนี่ยมันเต็มไปด้วยใยอาหารครับมันทำให้เราอิ่มนานนะฮะแล้วมันเป็นกากใยให้ท่านนึกภาพนะถ้าท่านทานอย่างอื่นก่อนน่ะท่านก็ทานผักน้อยจริงป่ะถ้าท่านทานผักก่อนน่ะท่านก็ทานอย่างอื่นน้อยจริงป่ะเออมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์อะไรแบบเวอร์วังมันตรงไปตรงมาเพราะนั้นกินผักก่อนโอเคไหมกินของที่แบบเออเรากินหญ้าก่อนกินเข้าไปก่อนสลัด1จานจบนะข้อที่2ทำไมต้องเลือกเนื้อสัตว์ติดมันไม่เอาพวกไขมันต่ำคือไขมันดีเนี่ยเราจะเพิ่มไขมันดี HDL เนี่ยเราต้องกินไขมันนะฮะเออเราไปเดินไปวิ่งไปไหว้พระนี่ไม่ขึ้นนะไขมันดีอ่ะเออบางคนบอกจะทำให้ไขมันดีขึ้นยังไงไปออกกำลังกายขึ้นไหมไม่ขึ้นต้องกินไขมันดีไขมันดีมาจากอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดไม่ว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งหรือว่าไขมันดีจากเนื้อสัตว์และไขมันดีจากเนื้อสัตว์ที่ไม่มากจนเกินไปเวลาเราทานจะกระตุ้นอินซูลินต่ำด้วยและอร่อยแล้วอิ่มนานด้วยก็เลยแนะนำให้กินสะโพกไก่แทนอกไก่กินเนื้อสัตว์ติดมันนิดนึงหมูก็เลือกพวกคุโรบตะที่มีมันแทรกนิดหน่อยไม่ใช่เยอะจนเกินไปไม่ใช่ให้ไปกินหมูกรอบเยอะๆนะคนละเรื่องแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อวัวก็มีติดมันแทรกนิดหน่อยได้นะมาร์เบิลสกอร์แบบนั้นน่ะเออสักมาร์เบิลสกอร์สัก4อย่างเงี้ยสัก4ถึง5ไม่ต้องถึง90แบบกินไปแต่ไขมันนะมันก็เยอะเกินนะฮะกินได้นิดหน่อยไม่ใช่กินเท่าไหร่ก็ได้นะฮะน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกใช้ทำอาหารจะอ้วนไหมคะมันก็ไม่ถึงกับอ้วนนะครับเราก็อย่าไปกินเยอะจนเกินไปบางคนบอกโอ้เนี่ยคุณหมอให้กินน้ำมันมะพร้าวกินน้ำมันมะกอกกินเท่าไหร่ก็ได้เออไม่เคยพูดวันนึงไม่เกิน2ช้อนโต๊ะวันนึงไม่เกิน2ช้อนโต๊ะแล้วไม่แนะนำให้มานั่งซดน้ำมันสดๆนะฮะก็ปรุงกับอาหารนั่นแหละถ้าท่านกินน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะแล้วน้ำมันมะพร้าวก็ไม่ใช่เพิ่มอีก2ช้อนโต๊ะนะมันก็ได้แค่นั้นนะสลับสับเปลี่ยนกันบางคนบอกอ๋อน้ำมันมะกอก2ช้อนโต๊ะน้ำมันมะพร้าว2ช้อนโต๊ะน้ำมันอะโวคาโด2ช้อนโต๊ะโอ้โหไม่ได้น้ำมันพุ่งกระฉูดทะลุออกหูเลยข้อ4ถ้างดแป้งกับน้ำตาลทานผลไม้แทนได้ไหมต้องบอกงี้ฮะว่าผลไม้เนี่ยก็มีน้ำตาลนะใครบอกว่าทานผลไม้เท่าไหร่ก็ได้ไม่จริงนะอย่าไปเชื่อนะยิ่งกินเดี๋ยวยิ่งซวยนะอันตรายระวังให้ดีนะบางทีโอ้โหพูดกันไปเรื่อยกินผลไม้เท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เรื่องนะระมัดระวังแล้วกันนะตรงไปตรงมาผลไม้มีน้ำตาลฟรุกโตสนะครับมีเยอะด้วยแล้วก็ตับทำงานหนักด้วยนะครับเพราะนั้นทานได้ไหมทานได้ผลไม้แอปเปิลวันละลูกฝรั่งวันละลูกชมพู่นิดหน่อยได้ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะนาวได้เลมอนได้แต่ไปซัดทุเรียนวันละลูกไปกินของหวานๆนะไปกินองุ่นวันละพวง2พวงบอกกล้วยหอมดีต่อสุขภาพท่านรู้เปล่ากล้วยหอมลูกนึงน้ำตาลเท่าไหร่30กรัมนะกล้วยหอมลูกใหญ่ๆ30กรัมคือน้ำตาลกี่ช้อนชา7ช้อนชานะกินกล้วยหอมมันจะผอมวันไหนล่ะกินแล้วก็ถ้าจะกินแล้วออกกำลังกายหนัก
แบบเล่นเวทเทรนนิ่งชั่วโมง2ชั่วโมงนั่นก็เรื่องนึงกินแล้วนั่งเฉยๆนั่งยิ้มโอ้น้ำตาลพุ่งจ้าใจเย็นๆนะวางกล้วยหอมบนโต๊ะนั้นไว้นะฮะตั้งสติดีๆข้อที่5นะฮะแล้วถ้าดื่มชาเขียวชาอูหลงชาฟู่เซียนไม่ใส่น้ำตาลลดน้ำหนักได้ไหมคือถ้าเรานั่งดื่มชาอย่างเดียวเลยแล้วไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแล้วก็กินข้าวกินขนมหวานเหมือนเดิมไม่ลดไม่เกี่ยวแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราลดจากพวกชานมไข่มุกเปลี่ยนเป็นชาฟู่เซียนเป็นชาเขียวเป็นชาอูหลงอย่างนี้ลดแล้วในระหว่างมื้อแทนที่เราจะดื่มน้ำหวานเราดื่มพวกชาที่ไม่มีแคลอรี่ชาที่ไม่มีน้ำตาลแบบชาฟู่เซียนอย่างเงี้ยชาฟู่เซียนนี่ดื่มได้ถึงดึกเลยนะไม่มีคาเฟอีนอย่างเงี้ยดื่มได้ทั้งวันอย่างเงี้ยลดไหมลดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำไอเอฟด้วยยิ่งลดเลยนะเอาละมาต่อกันวันที่สองท่านต้องทำอะไรฮะวันแรกทำอะไรเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูในคลิปแรกนะครับตอนจบเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปที่เด้งขึ้นมาแล้วให้ท่านย้อนกลับไปดูคลิปแรกได้นะท่านก็กดไปดูวันที่2 สิ่งที่ต้องทำนะครับคือการเริ่มออกกำลังกายเริ่มออกกำลังกายเนี่ยไม่ต้องหนักหนาสาหัสมากถ้าท่านไม่มีเวลาผมขอให้ท่านเดินอย่างน้อย 8,000 เลยถึง 19,000 ต่อวันแต่ถ้ามีเวลาขอการออกกำลังกาย 15-30 นาทีนะครับ3วันต่อสัปดาห์และการออกกำลังกายอันแรกที่ให้เริ่มออกคือการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ก็ได้วิดพื้นลุกนั่งทำแพลงท่าแพลงเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเวทเล่นเวทเทรนนิ่งเป็นก็เล่นนะครับเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อเราสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อให้เป็นเตาเผาพลังงานดังนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาไม่ต้องเล่นท่ายากนะแล้วก็ไปเดินในที่โล่งกว้างนะรับแสงอาทิตย์นะครับเช้า15นาทีเย็น15นาทีรับรองชีวิตท่านดีแน่นอนนะครับลดทั้งฮอร์โมนคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดเพิ่มทั้งฮอร์โมนแห่งความสุขฮอร์โมนซีโรโทนินถ้าพาสัตว์เลี้ยงไปด้วยไปกับคนที่เรารักด้วยจะเพิ่มฮอร์โมนแห่งความรักที่เรียกว่าออกซิโทซินด้วยอันนี้ดีแบบโคตรๆนี่ก็คือเทคนิคในบทที่2ในหนังสือเล่มนี้และผมต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้มี30บท150คำถามที่น่าสนใจพร้อมคำตอบแบบละเอียดยิบในราคา300บาทครับผมนะฮะท่านซื้อ300บาทนี่ไม่ต้องกลัวผมร่ำรวยนะครับผมได้30บาทครับอยากให้อ่านกันจริงๆนะครับถ้าใครมีแล้วอย่าลืมอ่านตามซื้อฝากเพื่อนฝากลูกฝากหลานถ้าท่านอยากให้คนที่ท่านรักมีสุขภาพดีนะไม่ใช่ท่านซื้อขนมไปฝากเขาท่านซื้อหนังสือดีๆไปฝากเขาไม่ว่าจะเป็นเล่มนี้49 Habits นะครับ49นิสัยง่ายๆชีวิตโคตรดีนะ30สูตรลัดนะครับผอมโคตรไวอายุยืนยาวอายุยืน100ปีง่ายแค่นี้เองเห็นไหมซื้อหนังสือไปฝากเขาคิดไม่ออกซื้อ3เล่มเลยซื้อ3เล่มเลยกดใต้คลิปใต้ลิงก์ได้เลยนะครับผมวางลิงก์ไว้ให้แล้วเวลาท่านจะซื้อของฝากโดยเฉพาะฝากผู้ใหญ่ฝากคนที่เราเคารพรักเนี่ยนะบางครั้งเราก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้ใช่ไหมซื้อของแพงท่านก็ไม่อยากได้ซื้อสุขภาพครับสุขภาพซื้อได้แต่ไม่ใช่ซื้อสุขภาพแล้วก็จะสุขภาพดีเราต้องซื้อต้นทางของสุขภาพคือความรู้ครับความรู้ที่ดีไม่มีใครเอาไปจากท่านได้ดังนั้นความรู้ที่ดีมาจากไหนจากการอ่านจากการฟังนะครับจากการศึกษาจากการคิดทบทวนจากการนำมาปฏิบัติจริงและผมมั่นใจว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยท่านได้นะครับท่านสามารถหาซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ที่ C1B2S 9in TikTokShopee Lazada ทุกที่หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะฮะมันจะไปที่ Shopee ท่านก็สามารถหาซื้อได้เอาที่สะดวกเอาที่สบายใจเลยรับรองว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเล่มหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตของท่านได้แน่นอน30วันถ้าท่านตั้งใจทำวันละบทอ่านวันละบทแล้วก็อ่านไปพร้อมกับผมเนี่ยผมมั่นใจว่าชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนเหมือนนักเรียนเป็นพันเป็นหมื่นที่ผมดูแลมาและถ้ามีคนทำได้ท่านทำได้แน่นอนนะครับโอเคก่อนไปขอประชาสัมพันธ์คลาสนิดหนึ่งฮะใครก็ตามที่อยากจะทานคีโตแบบสุขภาพดีหุ่นดีตลอดชีวิตไม่มั่วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นเนี่ยผมแนะนำให้เรียนก่อนสำหรับคลาสนี้นะครับ Healthy Keto Master Class นะครับคลาสต่อมาครับ Metabolic Flexibility Master Class นะครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการปรับระบบเผาผลาญลดโรคเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันหลอดเลือดคลาสนี้ก็แนะนำใครอยากหยุดยาเบาหวานใครอยากหยุดยาความดันใครอยากมีอายุยืนยาวใครอยากลดโรคเรื้อรังใครอยากอายุยืนสุขภาพดีมีชีวิตดีแนะนำนะครับอันดับที่3ใครอยากทำ IFแล้วสุขภาพดีย้อนวัยได้จริงๆแนะนำ Healthy IF Master Class ครับเรียนจบคลาส Healthy IF ท่านจะทำ IF 48-72 ชั่วโมงแบบออโตเมติกโดยที่ไม่ทุกข์ทรมานมีความสุขง่ายๆท่านทำตามไปเรื่อยๆ28บท28วันล่าสุดนะครับใน Healthy IF Master Class ท่านก็จะหุ่นดีตลอดชีวิตแน่นอนนะครับโอเคถ้าใครสนใจ3คลาสนี้ท่านสามารถแอดพิธีไลน์แอดDr. Top Store ได้เลยเพื่อขอราคาพิเศษหรือถ้าใครสมัครรวมกันหมดเลยมันจะมีวิธีเรียนนะครับท่านก็จะสุขภาพดีแบบโคตรๆนะฮะแล้วก็จะได้ลด 80% ด้วยแบบโคตรๆนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าคลาสหลักเนี่ยนะครับผมดูแลเป็นพิเศษหมายความว่าจะได้อยู่ใน VIP Club ซึ่ง VIP Club เนี่ยคือผมจะเข้าไปตอบคำถาม
ให้ทุกวันตอนเช้านะครับท่านตั้งคำถามไว้ตอนเช้าผมไปตอบท่านถามมา3บรรทัดผมตอบไป20บรรทัดอ่ะนะฮะรับรองว่าคมสุดๆไม่ว่าจะเป็นดูผลเลือดไม่ว่าจะเป็นแนะนำไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะลองเข้าไปดูนะครับลองเข้าไปดูรีวิวต่างๆนะครับแอดไปที่ LINE @drtopstore เพื่อขอรายละเอียดได้และเน้นย้ำอีกทีครับว่ามันพิเศษตรงที่มันเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ในโลกใบนี้เรียนกี่โมงก็ได้เรียนซ้ำได้ตลอดชีวิตนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบาย